ที่วัดมิชลโลของไทยระดับโลกสวัสดีแฟนๆ Deva Natural แล้วก็แฟนๆ AMD ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของทาง AMD มาแนะนำกันนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของหน่วยประมวลผลนะครับหรือว่า CPU ในตระกูล AMD FX นะครับในรหัสของ FX8370 นะครับซึ่งหากจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้ทาง AMD ได้มีการวางจำหน่าย CPU ในโมเดลนี้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทาง AMD นะครับได้มีการพัฒนาในส่วนของชุดระบายความร้อนแบบใหม่นะครับที่ชื่อว่าตัว Red Cooler นะครับผมแล้วก็นำมาแพ็กเกจและวางจำหน่ายในแพ็กเกจใหม่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งในส่วนของตัว CPU และก็ชุดระบายความร้อนตัวใหม่นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างและแน่นอนครับว่าเราจะมีการทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับผมนี่ครับเป็นหน้าตาของตัวแพ็กเกจใหม่นะครับของ FX8370 ที่มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนตัว Red Coolerสังเกตได้ว่าตัวกล่องครับมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แตกต่างไปจาก CPU cooler นะครับที่วางจำหน่ายในแพ็กเกจแบบก่อนๆนะครับผมเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับและนี่ครับเป็นหน้าตาแพ็กเกจนะครับของตัว CPU FX8370 นะครับสเปคเดียวกับที่วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นการผลิตแบบ32นาโนเมตรนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็น CPU นะครับในแบบ942พินนะครับผมก็จะรองรับการใช้งานร่วมกับตัวเมนบอร์ดนะครับที่เป็นซ็อกเก็ตของ AM3 Plus นั่นเองสำหรับตัวสเปคของเขาครับเป็น CPU แบบตัว8แกนนะครับหรือว่า8คอร์8เทรดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวความเร็ว CPU ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานก็ FX8370นะฮะก็จะมาพร้อมกับความเร็วมาตรฐานที่4กิกะเฮิรตซ์ซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถบูสต์ขึ้นไปอีกระดับได้นะครับในโหมดของเทอร์โบนะครับขึ้นไปที่ความเร็ว 4.3 กิกะเฮิรตซ์เลยทีเดียวสำหรับตัวแคสนะครับในการพักข้อมูลมีมาให้ถึง8เมกะไบต์นะครับผมแล้วก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ125วัตต์นั่นเองนะครับผมสำหรับ CPU นี้นะครับควรที่จะใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดนะครับที่เป็นชิปเซต AMD 970นะครับ AMD 990X หรือว่า AMD 990FX นั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวเมนบอร์ดกับตัว CPU เนี่ยสามารถรีดประสิทธิภาพให้กันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมผ่านกันไปนะครับในส่วนของสเปค CPU นะครับส่วนสำคัญครับเรามาดูในส่วนของชุดระบายความร้อนตัวใหม่ของเขากันดีกว่านะครับผมนี่ครับเป็นหน้าตาแพ็กเกจนะครับของตัว Red Cooler แบบใหม่นะครับสังเกตได้ว่าตัวกล่องมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแกะออกมาดูเลยและนี่ครับเป็นหน้าตาของตัว CPU ที่เป็น Red Cooler ตัวใหม่ของทาง AMD นะครับสำหรับชุดระบายความร้อนที่เป็นตัว Red Cooler ตัวใหม่นี้นะครับทาง AMD เคลมมาว่าเขามีการพัฒนาให้ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำงานเงียบกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบขนาดนะครับกับ CPU cooler รุ่นก่อนของ AMD นะครับนี่ครับสังเกตได้ว่าตัว Red Cooler ตัวใหม่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากพอสมควรนะครับทั้งในส่วนของตัว Heat Sink สำหรับการระบายความร้อนนะครับลงไปถึงตัวขนาดของพัดลมนะครับแน่นอนว่ามันต้องระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเรามาดูรายละเอียดนะครับวัสดุของตัว Red Cooler ตัวใหม่กันนะครับเริ่มกันที่ตัว Heat Sink นะครับผมสังเกตได้ว่าตัวฮีทซิงค์เนี่ยเป็นฟินแบบอลูมิเนียมนะครับเป็นทาวเวอร์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อพื้นที่ในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมตัวหน้าสัมผัสนะครับเป็นแบบทองแดงขนาดใหญ่ทั้งแผ่นเลยนะครับสำหรับการสัมผัสกับตัวกระดอง CPU นะครับเพื่อการระบายความร้อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและก็มีการใช้ในส่วนของท่อฮีทไปนะครับทองแดงจำนวน4เส้นนะครับในการช่วยดูดความร้อนมายังตัวแผ่นฮีทซิงค์พัดลมครับมาในขนาด9เซนติเมตรนะครับกวาดลมได้ดีขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับทาง AMD ก็ยังมีการเพิ่มลูกเล่นในส่วนของไฟ LED มานะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนของโลโก้ AMD นะครับซึ่งเป็นตัวอักษรแบบโปร่งแสงนะครับซึ่งเมื่อเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไฟสีขาวติดขึ้นมาอยู่บริเวณนี้นะครับเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับผมผ่านไปนะครับในส่วนของสเปคที่เป็น FX8370 และก็ CPU ตัว Red Cooler ตัวใหม่นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำในส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราจะมาเซตอัพเพื่อทำการทดสอบกันในวันนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของการ์ดจอนะครับผมแน่นอนว่าเป็นเซตของทาง AMD ก็ต้องใช้การ์ดจอ AMD นะครับเราเลือกการ์ดจอตัวท็อปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของทาง XFX นะครับในรุ่นของ Radeon Fury X นะครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งในส่วนของชิปกราฟิกนะครับที่ชื่อว่า Fiji นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวชิปแรมแบบใหม่นะครับที่ชื่อว่า HBM นะครับตัวนี้ให้แบนด์วิดต์สูงกว่าเมมโมรีแบบเก่าอยู่หลายเท่าตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็น Liquid Cooling นะครับหรือว่าแบบน้ำนะครับก็เล่นเกมแรงได้แล้วก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนต่อมาครับเป็นอุปกรณ์สตอเรจนะครับอันนี้เราเลือกใช้อุปกรณ์สตอเรจที่เป็นตัว SSD นะครับของทาง Zotac
ในตระกูลของ Premium Edition ด้วยความจุ 240 กิกะไบต์นะครับสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้วก็ติดตั้งเกมนะครับที่จะทดสอบกันในวันนี้นั่นเองถัดมาครับเป็นในส่วนของ RAM นะครับนี่ฮะเราเลือกชาร์จ RAM ที่เป็นตัวมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวยอดนิยมในปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็น RAM ของทาง Kingston นะครับเป็นมาตรฐาน DDR3 ในตระกูล HyperX นะครับที่ความจุ 16 กิกะไบต์นะครับใช้งานแบบ Dual Channel นะครับเพื่อ Bandwidth ในการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพต่อมาครับเป็นตัวเมนบอร์ดนะครับผมวันนี้เราเลือกใช้เมนบอร์ดของทางกิกะไบต์นะครับในรุ่นของ 970A D3P นะครับรองรับการใช้งานกับ CPU ที่เป็น FX ทุกรุ่นนะครับรองรับแรมที่เป็น Dual Channel นะครับมาตรฐานตัวสล็อตการ์ดจอเนี่ยเป็น PCI Express แบบ 16X นะครับผมแล้วก็รองรับมาตรฐานที่เป็น SATA 3นั่นเองนะครับเพื่อความเต็มประสิทธิภาพของการใช้งานร่วมกับทุกอุปกรณ์นะครับผมถัดมาครับเป็นในส่วนของ Power Supply นะครับก็ยังเป็นในส่วนของแบรนด์ HFX เช่นกันนะครับนี่ครับเป็น power supply ในตระกูลของ XTR series นะครับมาพร้อมกับมาตรฐานที่เป็น 80+ go นะครับแล้วก็ขนาดกำลังไฟ750วัตต์นะครับจ่ายไฟนิ่งๆแล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเซตนี้นะครับผมเอาละครับในส่วนต่อไปเราไปเซตอัพเครื่องกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเซต Pure AMD ในวันนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการทดสอบเกมนะครับผมและอย่างที่เราได้บอกไปครับชุดระบายความร้อนที่เป็นตัว Red Cooler ตัวใหม่เนี่ยก็จะมีไฟ LED นะครับสีขาวติดขึ้นมานะครับเวลาใช้งานนะครับรวมไปถึงตัวไฟ LED ของตัวการ์ดจอด้วยนะครับที่เป็น Arca Fury ก็มีไฟ LED สีแดงติดขึ้นมานะครับเพิ่มความสวยงามเวลาเปิดใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวเสียงรบกวนนะครับสำหรับตัว Red Cooler ตัวใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพการเล่นเกมกันดีกว่าครับว่าเซต AMD สเปคแบบนี้นะครับเล่นเกมได้ประมาณไหนได้กี่เฟรมเรทนะครับรวมไปถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของตัว CPU Red Cooler กันด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับThank you.
Cooler Idol Red Cooler Full Load ชัดเจนกันไปแล้วนะครับในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพให้ได้ดูกันนะครับสำหรับการใช้ AMD FX 8370ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นเซต AMD แบบนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมทั้ง Full HD และก็ 4K นะครับชัดเจนกันไปว่า AMD FX ครับเหมาะที่จะใช้ร่วมกับตัวการ์ดจอตัว High End ได้นะครับเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยสามารถรีดความแรงของตัวการ์ดจอออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับก็เป็นในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับของตัว Red Cooler ตัวใหม่ที่ทาง AMD ตั้งใจพัฒนามาใหทำงานง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าตัว CPU Cooler ในซีรีส์ก่อนนะครับเรียกได้ว่าจากตารางที่เราได้ทำการทดสอบมาแล้วเนี่ยตัว Red Cooler ตัวใหม่เนี่ยระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมร่วม10องศาเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับแฟน AMD ครับที่ซื้อตัว CPU ที่เป็น AMD FX ไปใช้นะครับต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อตัว CPU Cooler แยกนะครับสำหรับนำมาใช้งานกับตัวซิสเต็มของคุณนะครับเพราะว่าตัว Red Cooler ที่พัฒนามาใหม่เนี่ยก็เหมาะแล้วนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับการใช้งานเล่นเกมนะครับแล้วก็การทำงานทั่วไปนะครับก็สำหรับวิดีโอในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ AMD ตัวไหนมาแนะนำกันมารีวิวให้ได้ดูกันก็โปรดติดตามกันไว้ให้ดีตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ Hear what? Natural. Home type. Let up roll.